ลองเอาเรื่องแบบในป่ามาดูดีกว่าเพราะว่าเห็นทางพี่วีก็บอกว่าเฮ้ยไปฟังเรื่องผมมาในสถานีผีดุใช่ไหมก็เลยงั้นเดี๋ยวเรื่องลองมาเล่าดูพี่เชยให้เรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าไงดีพี่ผมจะได้ตั้งให้ก่อนชื่อเรื่องเหรอครับลุงลายพรางก็ได้ครับลุงลายพรางลายพรางแบบเสื้อลายพรางเนี่ยเหรอฮะใช่ครับเป็นชุดลายพรางลุงลายพรางนะฮะเรื่องนี้พี่เชยไปประสบพบเจอเองไหมหรือว่าเป็นเรื่องที่เขาเล่าให้เราฟังมาอีกทีพี่เป็นเรื่องที่เพื่อนคนหนึ่งเล่ามาให้ฟังครับเขาฝากมาก็เพื่อนคนนี้เนี่ยผมให้ชื่อสมมติเขาว่าหนึ่งละกันนะครับเขาแชร์มาถึง3เหตุการณ์3ช่วงเวลาครับผมครับก็ใช้เป็นชื่อสมมติไปครับได้ครับผมแล้วก็ในส่วนของเหตุการณ์เนี่ยมันจะเรียงไปตามลำดับนะครับมันจะเกิดขึ้นภายในปีเดียวกันนี่แหละครับผมก็เริ่มต้นเลยแล้วกันนะครับมาครับก่อนจะเริ่มต้นที่เดี๋ยวขออนุญาตนึกถึงไอดอลของผมก่อนได้ไหมได้ครับใครครับอาจารย์ยอดอาจารย์ยอดอ๋ออ่ะอ่ะต้องบิ้วตัวเองเป็นอาจารย์ยอดก่อนใช่ไหมพี่ก็ไม่หรอกครับพอดีปกติก่อนเริ่มอาจารย์แกจะนับจิตกำมังสมพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีชอบเสียงท่านอ่ะมาฮะเราระลึกถึงครูบาอาจารย์ของพวกเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่เชเรื่องนี้เหตุการณ์ที่ไปรับฟังมาเป็นยังไงฮะครับก็ในส่วนของเหตุการณ์แรกนะครับก็จะพาทุกคนครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก 5-6 ปีที่แล้วครับซึ่งเหตุการณ์แรกเนี่ยเกิดในช่วงเดือน5นะครับเพื่อนของผมคนนี้ครับเขาผมให้ชื่อสมมุติเขาว่า1ตัวเขาเองเนี่ยมีงานอดิเรกอย่างนึงครับก็คือการไปตกปลาซึ่งการไปตกปลาของเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่าปกติแล้วเขาก็จะไปตามเส้นทางเดิมอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลองไปส่องแสวงหาในพื้นที่ใหม่ๆดูบ้างครับครับก็เลยได้เช็คในส่วนของตัวมอเตอร์ไซค์แล้วก็เตรียมอุปกรณ์เลยขึ้นรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ออกเดินทางไปซึ่งจริงๆต้องบอกนี้ครับว่าตัวสถานที่เนี่ยก็คือเป็นป่านะครับที่อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีของทางภาคใต้เขาครับครับแล้วในบ้านเขาเองเนี่ยจริงๆโดยรอบข้างครับมันก็จะมีป่าอยู่แล้วเพียงแต่อาจจะไม่ได้รกชัดแต่ว่าในสถานที่ที่เขาจะไปเนี่ยคือเป็นการไปหาแหล่งน้ำลำธารอะไรซึ่งตัวบรรยากาศตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีความรกชัดมากกว่าครับทีนี้ก็เดินทางขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปเรื่อยๆครับในเส้นทางใหม่ๆที่เขาอยากจะสอบแสวงหาดูก็ปรากฏว่าไปเจอกับจุดๆนึงที่มันเป็นทางแยกให้เลือกระหว่างซ้ายกับขวาแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่จากสิ่งที่หนึ่งเขาได้สังเกตแล้วก็มองดูแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเส้นทางในทางซ้ายครับมันเป็นเส้นทางที่มีถนนที่ไปได้เรียบง่ายกว่าเขาก็เลยตัดสินใจครับว่าจะไปในทางซ้ายก่อนหลังจากนั้นครับเขาก็ดำเนินเส้นทางด้วยการขับรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปเรื่อยๆครับพอขับไปเรื่อยๆเนี่ยก็มองไปเริ่มจะเห็นแล้วก็สังเกตว่าเอ๊ะตรงด้านหน้าเนี่ยตรงข้างๆทางอะครับมันจะมีเหมือนเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าอยู่ครับทีนี้ตัวเขาเห็นแล้วเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรมากครับก็เดินทางต่อเข้าไปเรื่อยๆเพราะว่าจุดมุ่งหมายคือการมาตกปลาหลังจากนั้นครับพอขับเข้าไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าเหมือนสังเกตเห็นมาจากไกลๆครับว่ามันเหมือนมีแหล่งน้ำลำธารอยู่ตัวเขาเองเนี่ยก็ได้โอเคขับเข้าไปแล้วก็ไปหาที่เหมาะๆในการจอดรถมอเตอร์ไซค์ครับหลังจากที่ตัวเขาไปจอดรถมอเตอร์ไซค์แล้วผมอยากจะอธิบายในส่วนของตัวเลเยอร์พื้นที่ประมาณนี้ครับถ้าเรามองจากในส่วนของบนลงล่างแบบเบิร์ดไอวิวเนี่ยด้านหน้าของตัวเขาอย่างสมมติว่าผมยืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมด้านหน้ามันก็จะเป็นในส่วนของตัวแหล่งน้ำลำธารมีฝ่ายอยู่ตรงทางขวาตรงเนี้ยที่จะเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวถนนที่ตัดเข้ามาเรื่อยๆแล้วทีนี้เนี่ยมุมตรงเนี้ยมันจะมีพุ่มไม้ลกๆอยู่แล้วทีนี้เขาก็ใช้สายตามองไปทางด้านซ้ายบ้างนะครับมันก็เป็นถนนนะฮะก็ตัดเข้าไปต่อได้แล้วก็จากตรงถนนทางซ้ายล่างเนี่ยมองขึ้นไปด้านบนมันก็มีถนนอีกครับก็สามารถไปต่อได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่ามันมีสิ่งที่ประหลาดอยู่อย่างนึงนะฮะในพื้นที่มันก็คือเขาเห็นว่ามันมีเหมือนเป็นศาลไม้ครับเป็นศาลไม้เก่าๆเนี่ยที่ตั้งอยู่ซึ่งก็ไม่รู้นะครับในตอนนั้นเนี่ยว่าเขาตั้งไว้เพื่อจะบูชา
สิ่งใดหรือว่าเอาไว้แบบเส้นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตัวเขาเองพอเห็นแล้วก็ไม่ได้ไปโฟกัสกับมันหรอกครับเขาก็นำอุปกรณ์นะครับในการตกปลาแล้วก็ทำกิจกรรมของเขาเวลาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเรื่อยๆครับครับจนเริ่มจะสังเกตนะว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะตอนนี้ก็ตกมาตั้งนานแล้วแต่มันก็ยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่เงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นครับปรากฏว่ามีคุณลุงคนหนึ่งใส่ชุดลายพรางดูท่าทางใจดีฮะแกเข็นรถมอเตอร์ไซค์เก่าๆคันหนึ่งเนี่ยมาจากทางตรงบริเวณศาลแกก็เข็นมาเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็มาหยุดหลังจากนั้นก็แวะทักทายกับทางหนึ่งแกเนี่ยสื่อสารด้วยภาษาใต้นะครับแต่ว่าตรงนี้ที่เล่าขออนุญาตสื่อสารด้วยภาษาภาคกลางแล้วกันครับทางแกก็บอกว่าอ้าวเป็นไงน้องบ่าวได้บ้างไหมทีนี้เพื่อนผมก็โต้ตอบกลับไปว่าก็เรื่อยๆครับลุงก็ยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่หลังจากนั้นฮะลุงก็มีการสื่อสารเพิ่มเติมก็บอกว่าอ้าวแล้วตกเนี่ยเอาไปทำอะไรทางเพื่อนผมเขาก็เลยโต้ตอบกลับไปเขาบอกว่าอ๋อจริงๆผมมาตกเป็นกิจกรรมยามว่างครับมาดูระบบนิเวศแถวนี้ว่ามันเป็นไงบ้างคือตกได้แล้วก็จะปล่อยไปครับเหมือนออกกำลังกายทำกิจกรรมเฉยครับผมพอลุงแกได้คำตอบแบบนั้นไปเนี่ยทางลุงแกก็เลยเหมือนรู้สึกแบบถูกจริตแล้วก็ชอบก็มีการถามชื่อไปว่าเป็นลูกหลานใครอะไรไงเงี้ยก็ปรากฏว่าพอคุยกันจบเนี่ยก็ดูเหมือนว่าทางลุงแกก็จะไปรู้จักกับญาติของเพื่อนผมเหมือนกันก็แบบฟิลเหมือนคนกันเองเนี่ยครับหลังจากนั้นพอคุยเสร็จแล้วลุงแกก็เข็นมอเตอร์ไซค์ครับอ้อมไปทางด้านหลังที่เพื่อนผมกำลังยืนตกปลาอยู่แล้วก็เข็นหายเข้าไปในพุ่มไม้ที่อยู่ตรงบริเวณทางขวาล่างตรงเนี้ยเพื่อนผมเขาก็เละๆไปแล้วก็หันกลับมาโฟกัสกับการตกปลาต่อจนเวลามันก็ผ่านไปจนถึงช่วงฟ้าเริ่มเป็นสีส้มๆครับคือเขาแบบสังเกตบรรยากาศเนี่ยมันเย็นละก็เลยเตรียมที่จะเก็บอุปกรณ์อะไรทุกอย่างเนี่ยขึ้นรถมอเตอร์ไซค์แต่ก่อนที่เขาจะไปครับเขารู้สึกตังหิดใจแล้วก็มีความสงสัยว่าในเส้นทางที่ลุงแกเข็นรถมอเตอร์ไซค์ขายเข้าไปเนี่ยมันน่าจะพอมีเป็นเหมือนแหล่งน้ำลำธารอะไรให้เราไปสำรวจต่อได้หรือเปล่าทีนี้ทางเพื่อนผมเนี่ยก็โอเคไปเช็คดูฮะครับก็บอกว่าตอนที่เขาเดินเข้าไปเช็คนะครับเขาก็มันก็จะเป็นพุ่มไม้ขึ้นมาลกๆเงี้ยแหละแล้วก็ใช้แบบมือในการแหวกแล้วก็ใช้สายตาในการมองเข้าไปปรากฏว่าภาพที่เห็นเนี่ยคือมันเป็นทางตันที่มีเนินดินฮะอยู่ด้านในเป็นเนินดินสูงๆครับแล้วพอสังเกตมองโดยรอบๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีร่องรอยของการแหวกอะไรเลยฮะซึ่งพอเขาเห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็เลยเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็คิดว่าน่าจะใช่แหละก็ใช่แน่ๆอะไรประมาณนี้ครับพอเขาได้รู้อย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยอาจเก็บข้าวของอะไรต่างๆแล้วก็รีบขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ออกไปครับพอหลังจากที่กลับไปถึงบ้านเวลามันก็ผ่านไปเรื่อยๆครับประมาณสักช่วงอาทิตย์กว่าความสงสัยตรงนี้มันยังไม่ได้ถูกคลี่คลายนะครับตัวเขาเองก็เลยตัดสินใจครับว่าอยากจะลองไปสืบดูเขาก็เลยได้แวะไปครับในพื้นที่ตรงนั้นแล้วตรงนั้นคือมันจะมีเหมือนเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวฮะในพื้นที่ใกล้เคียงกับทางศูนย์อนุรักษ์ก็แวะครับไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวพอเสร็จปุ๊บเห็นทางพี่เจ้าของร้านเขาว่างๆอยู่ทีนี้เขาก็เลยแบบเฮ้ยพี่ผมมีเรื่องเจอมาแบบนี้แบบนี้เนี่ยพี่พอรู้ไหมว่ามันคืออะไรทางพี่ผมเนี่ยก็เหมือนว่าเฮ้ยเหมือนเคยได้ยินมาแต่ว่าก็ไม่ได้ชัวร์ในข้อมูลเท่าไหร่ฮะก็เลยแนะนำบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยลองไปถามพี่ร้านขายของชำดูเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยตัวพี่เองเนี่ยรับฟังมาจากพี่ร้านขายของชำอีกทีนึงครับตัวของหนึ่งก็เลยได้เดินทางต่อไปครับที่ร้านขายของชำแรกๆเนี่ยเขาก็เนียนๆนะครับไปซื้อน้ำซื้อหนมอะไรของเขาพอเห็นว่าพี่เขาว่างอยู่ก็เลยลองถามดูบอกเออพี่ผมมีเรื่องแบบนี้นี่นี่นะนี่พอทางพี่เขารับฟังทั้งหมดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าอ๋อคุณลุงคนนั้นน่ะเหรอเอ้านี่แกยังอยู่อีกเหรอเนี่ยก็ด้วยความที่พี่คนนี้แกก็เล่าว่าลุงคนนี้เสียน่าจะเกิดจากอุบัติเหตุครับซึ่งมันจะมีช่วงนึงนะเป็นช่วงน้ำหลากแกเนี่ย
น่าจะลื่นถลายไปแล้วก็มีคนไปพบร่างครับหลังจากนั้นก็นำเดินญาติญาติเขาก็เอาไปทำเกี่ยวกับพิธีทางศาสนานะครับแล้วเหมือนกับว่ามีคนเนี่ยก็น่าจะไปเคยเจอเหมือนกันครับครับก็เห็นเป็นลักษณะเป็นใส่ชุดลายพรางอะไรเงี้ยแหละแล้วทางพี่เขาก็เลยบอกว่าเออแต่ว่าทางลุงแกเนี่ยมีของชอบอยู่นะตอนสมัยยังมีชีวิตแกชอบแวะเวียนเนี่ยมาซื้อพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยความที่เพื่อนผมเองเขารู้แบบของชอบใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะลุงแกก็ดูแล้วก็ไม่ใช่วิญญาณที่ชั่วร้ายอะไรเขาก็เลยไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ย2ขวดครับเพื่อจะแวะเข้าไปหาจุดที่ไปเจอลุงก่อนหน้านี้หลังจากที่ซื้อไปเสร็จปุ๊บครับผมก็ขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปในเส้นทางเดิมครับซึ่งอีตัวเส้นทางเดิมเนี่ยถ้ายังจำกันได้นะครับมันก็จะผ่านในส่วนของตัวศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าระหว่างตอนก่อนที่จะผ่านไปเนี่ยเห็นว่าทางพี่ๆเจ้าหน้าที่ฮะเขากำลังแบบเหมือนปิ้งย่างอะไรกันอยู่ด้วยความที่เฮ้ยหนึ่งเนี่ยเขาอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมครับก็เลยจอดมอเตอร์ไซค์แล้วก็ได้แบบมีการพูดคุยกับพวกพี่ๆเขาครับพี่ๆเขาก็เลยบอกว่าเออลุงคนนั้นน่ะเหรอหน้าตาลักษณะเขาเป็นยังไงล่ะอะไรเงี้ยก็มีการถามมีการรีเช็คกันไปเพื่อนผมก็บอกไปนี่ๆๆอะไรเงี้ยทางพี่เจ้าหน้าที่ครับเขาก็เลยแบบเฮ้ยน้องงั้นเดี๋ยวเข้ามาก็เลยพาครับเข้าไปดูเหมือนเป็นตัวบอร์ด organization นะครับผมซึ่งอีบอร์ดเนี้ยต้องบอกว่ามันดูเก่ามากๆอันนี้คือผมได้ข้อมูลมาจากทางเพื่อนเพิ่มเติมนะครับว่าในช่วงนี้มันมีเขาเห็นแล้วทีนี้เขาก็ถามบอกพี่เนี่ยเนี่ยคุณลุงคนเนี้ยก็ชี้ไปก็บอกแล้วทางพี่เจ้าที่ก็บอกก็ทางนั้นก็ใช่แล้วแหละแล้วทีนี้หนึ่งก็เลยถามบอกว่าพี่แล้วบอร์ดนี้มันเก่ากี่ปีแล้วเนี่ยบอกว่าเว้ยบอร์ดเนี้ยเหรอ 6-7 ปีแล้วน้องครับซึ่งเขาไม่ได้เปลี่ยนเลยฮะอีบอร์ดซึ่งมันก็นับมันก็เป็นด้วยพื้นที่ต่างจังหวัดเลยไงนะผมก็เสร็จแล้วทีนี้หนึ่งเห็นว่าทางพี่เขาดูมีน้ำใจก็เลยแบ่งปันนะฮะในส่วนของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปให้ขวดหนึ่งหลังจากนั้นก็เดินทางต่อก็ไปจอดรถมอเตอร์ไซค์แถวๆพุ่มไม้แหละแล้วก็เปิดฝาเอาขวดวางไว้นะครับแล้วก็มีการเหมือนระลึกไปถึงคุณลุงคนนั้นหลังจากนั้นในเหตุการณ์แรกมันก็จะจบที่เท่านี้แล้วก็จะมีการปูไปนะครับในส่วนของเหตุการณ์ที่2เหตุการณ์ที่2มันจะเริ่มต้นในช่วงเดือน9ครับปลายช่วงเดือน9ซึ่งตอนนั้นน่ะมันเป็นช่วงหน้าฝนของทางใต้เขาครับเพื่อนของผมในตอนนั้นเนี่ยก็กำลังที่จะเหมือนออกไปเพื่อจะไปตกปลาเหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยด้วยความที่มีเหมือนแบบพวกน้องๆเด็กๆแถวบ้านอะไรเงี้ยครับแวะมาหาเขาแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็เหมือนจะมีการพูดคุยกับน้องๆอ่ะน้องมันก็ถามบอกเฮ้ยพี่จะไปไหนอะไรเงี้ยทางหนึ่งก็ตอบไปว่าเฮ้ยจะออกไปตกปลาไอเด็กพวกนี้มันก็แบบเฮ้ยตื่นเต้นอะไรเงี้ยอยากไปด้วยหนึ่งเขาก็โอเคก็เช็คน้ำมูลน้ำมันเช็คอะไรก็เรียบร้อยทุกอย่างหลังจากนั้นที่ทุกอย่างมันมีความพร้อมเนี่ยแต่ด้วยความที่เหมือนเขาว่าตั้งหิดในใจครับว่าเออในรอบนี้เราไม่ได้ไปคนเดียวแล้วก็เลยเลือกที่จะพกในส่วนของตัวเครื่องรางป้องกันครับตอนนั้นน่ะก็จะมีเป็นกริดเงินแล้วก็เปลี่ยนปี2517นำไปด้วยฮะครับหลังจากที่ได้พกเสร็จเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์ครับเข้าไปในป่าเรื่อยๆจนเห็นว่าเออเนี่ยไหนๆรอบนี้เนี่ยก็มีเหมือนเด็กๆน้องๆมาด้วยเราลองไปในเส้นทางที่มันแบบไม่เคยไปดูก็ปรากฏว่าก็เคยแยกนะฮะจากเหตุการณ์แรกที่มันแบ่งเป็นซ้ายกับขวาใช่ไหมแต่ว่าในรอบนี้ตัดสินใจที่จะไปในทางขวาซึ่งทางขวาเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าตัวบรรยากาศของมันเนี่ยบริเวณตรงช่วงนี้ของมันจะเป็นป่าที่รกชัดแล้วก็หน้ากว้างของตัวถนนที่จะเข้าไปเนี่ยมันค่อนข้างแคบมากๆครับคือกว้างแค่ประมาณสักประมาณ 50-60 เซนแค่นั้นเองอ่ะที่เขาเล่าให้ผมฟังอ่ะเกือบจะเสมอกับตัวเองกับไหลเลยนะ 50-60 เซนเสมอไหลได้เลยนะเบียดๆใช่ๆครับมันเบียดเข้าไปลำบากอ่ะเขาก็เลยไม่ได้ไปในตอนแรกแล้วก็ตัวพื้นถนนเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะขรุขระครับครับมีอุปสรรคค่อนข้างลำบากแต่พอเข้าไปเรื่อยๆครับก็ขับไปเรื่อยๆแล้วด้วยความที่ตรงบริเวณทางซ้ายตรงนี้คือมันจะมีเป็นเหมือนลำธารแล้วก็เป็นเนินหินเป็นอะไรของมันซึ่งมันก็เหมือนแบบสามารถให้เราแบบแวะเป็นจุดๆได้เพื่อที่จะแวะตกปลาอะไรไปเรื่อยๆไงครับแล้วก็พวกเด็กๆก็เลยได้แวะทำกิจกรรมของเขาอะไปเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะเนื่องจากว่า
พอเหมือนกับตกปลาไปแล้วก็เหมือนมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่อ่ะครับในพื้นที่ตรงนั้นก็เลยเปลี่ยนไปเรื่อยๆทีนี้การเดินทางเนี่ยมันก็เหมือนจะลึกเข้าไปเรื่อยๆครับโดยที่ทีนี้เนี่ยหนึ่งเขาก็ได้บ่นออกมาว่าเฮ้ยแถวนี้ปลาน้อยจังเลยว่ะอะไรเงี้ยไอ้ทางน้องหนึ่งในน้องที่มากัน2คนเนี่ยก็พูดขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยพี่อยากไปตรงแหล่งน้ำที่มีปลาเยอะๆไหมล่ะผมรู้นะเข้าไปข้างในลึกๆเนี่ยมีอยู่พี่มีอยู่จุดหนึ่งครับทีนี้เนี่ยหนึ่งเขาบอกเออถ้างั้นเองบอกพี่แล้วกันว่ายังไงก็ทั้งหมดเนี่ยก็เลยได้ขึ้นมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ขับเข้าไปต่ออีกขับเข้าไปเรื่อยๆครับทีนี้เนี่ยเหมือนกับพอมองไปใช่ไหมทางบริเวณด้านหน้าเนี่ยเหมือนเขาสังเกตเห็นเป็นบ้านไม้ฮะมันเป็นบ้านลักษณะแบบไม่ได้ใหญ่มากแต่พอเข้าไปใกล้ๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันเป็นรูปปั้นเสือ ซึ่งมันก็มีหลากหลายขนาดไม่ว่าจะเล็กกลางใหญ่ทีนี้เนี่ยทางน้องเนี่ยเขาเลยบอกพี่จอดมอเตอร์ไซค์แป๊บนึงเดี๋ยวผมลงไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือกันก่อนครับปรากฏว่าตรงนั้นมันคือศาลเจ้าพ่อเสือซึ่งคนในพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะให้ความเคารพศรัทธาครับแล้วหลังจากที่เด็กๆเนี่ยได้ไหว้อะไรเสร็จแต่ว่าตัวหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้ลงไปนะครับเพราะเนื่องจากว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความเชื่อในคนละศาสนาครับก็ให้เหตุผลว่าที่เขาไม่ไปประมาณนี้หลังจากนั้นเด็กๆ เขาทำธุระเสร็จก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เดินทางเข้าไปต่อเดินทางลึกเข้าไปเห็นบอกว่าน่าจะประมาณสัก2กิโลเมตรฮะจนไปถึงในจุดที่น้องบอกซึ่งน้องคนนี้ผมให้ชื่อน้องเจมส์แล้วกันตัวน้องเจมส์เนี่ยก็บอกว่าพี่เนี่ยจอดได้เลยทางหนึ่งเขาก็แวะจอดครับพอหลังจากที่จอดเสร็จมองไปใช่ไหมเลเยอร์ของมันเนี่ยตัวด้านหน้ามันก็จะมีเหมือนเป็นสะพานปูนสะพานหนึ่งให้ข้ามฝั่งไปได้ครับแล้วตรงนี้ผมขอยกตัวอย่างว่าทางฝั่งเนี้ยผมขอให้ว่าเป็นช่วงต้นน้ำแล้วกันแล้วทางฝั่งตรงเนี้ยมันจะเป็นช่วงปลายน้ำครับทีนี้ทางหนึ่งตัดสินใจครับที่จะนำอุปกรณ์ไปตกปลาตรงแถวบริเวณช่วงต้นน้ำเด็กๆเนี่ยตัดสินใจที่จะไปเล่นน้ำไปทำอะไรของเขาตรงช่วงบริเวณปลายน้ำหลังจากนั้นทั้งหมดเนี่ยก็ทำกิจกรรมของตัวเองไปครับแต่ว่าเวลาเนี่ยมันคือเดินมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ช่วงที่เข้ามามันก็บ่ายๆละมันก็เป็นบ่ายสองบ่ายสามสี่โมงจนมาถึงได้ประมาณสักห้าโมงเย็นมันก็รู้สึกสังเกตเห็นว่าเฮ้ยมันเริ่มจะเย็นอีกแล้วหลังจากที่ตกปลาไปได้สักระยะนึงเนี่ยปรากฏว่าเหมือนเขาได้ยินเสียงนึงดังขึ้นมาเป็นเสียงแหบๆแก่ๆหน่อยก็ดังแบบนึงคือเป็นการเรียกชื่อเพื่อนผมขึ้นมาเรียกชื่อเลยเหรอพี่ใช่ครับผมไม่ได้เรียกไอ้หนุ่มอะไรอย่างนี้เลยนะเรียกหนึ่งเลยอย่างนี้เหรอพี่ใช่ใช่เออครับแล้วทีนี้เขาก็เหมือนแบบหันไปทางต้นเสียงอะเหมือนเขาได้ยินว่าเฮ้ยมันอยู่แถวตรงฝั่งเนี้ยหันไปไม่เจอใครครับพอไม่เจอใครทีนี้ปุ๊บเขาก็เริ่มแบบเฮ้ยมันดูมีอะไรแล้วก็เลยหันไปหาพวกน้องๆบอกว่าเฮ้ยไอ้หนูเก็บกันได้แล้วปะแต่ว่าด้วยความที่พวกเด็กๆก็เหมือนยังสนุกอะไรกันอยู่ฮะแล้วก็ไม่ได้สนใจก็ยังเล่นกันต่อแล้วหนึ่งก็เห็นว่าเฮ้ยถ้าหันไปแล้วมันไม่เห็นอะไรก็คงไม่มีอะไรมั้งในตอนนั้นเขาก็เลยเหมือนแบบปล่อยไปแล้วก็ตกปลาต่อครับพอตกปลาต่อไปเรื่อยๆได้อีกแค่ไม่ถึง15นาทีฮะปรากฏว่าก็มีเสียงเรียกดังขึ้นมาอีกว่า1แต่ว่าทีนี้เนี่ยปรากฏว่าตอนจังหวะที่1เขาหันไปนะครับสายตาเขาหันไปทางพวกน้องๆเนี่ยเด็กๆพวกนั้นหันหน้ามาตกปลากับเขาด้วยครับคือเหมือนประมาณว่าทั้งกลุ่มอ่ะน่าจะได้ยินพร้อมกันทีนี้รอบเนี่ยไอ้พวกเด็กๆมันก็เลยแบบโอเคก็เก็บของแล้วเพราะรู้สึกว่าสถานการณ์ดูไม่โอเคแล้วแต่ว่าจังหวะที่น้องๆกำลังเก็บของครับทางฝั่งน้องๆเนี่ยมันมีเสียงมาจากไกลๆมันเป็นเสียงเหมือนการเคลื่อนไหวแบบเร็วๆครับแบบทีนี้สายตาของหนึ่งเขาก็มองไปตามเสียงใช่ไหมครับปรากฏว่าภาพที่เห็นเนี่ยมันเป็นรูปร่างของลักษณะตัวประหลาดนะมันกำลังแบบคานมาแบบด้วยความรวดเร็วอ่ะแล้วด้วยความที่เห็นไหมพี่เทเขาเล่าให้ฟังว่าเห็นไหมว่าลักษณะมันเป็นยังไงอะไรยังไงพี่ลักษณะของมันเนี่ยจะตัวเป็นผิวออกขาวๆซีดๆครับครับคือแขนขายาวมีกรงเล็บ
แล้วใบหน้าของมันเนี่ยดูประหลาดผิวดูแบบแข็งๆก็ได้มันกำลังเคลื่อนที่มาด้วยความรวดเร็วในจังหวะนั้นเนี่ยตอนนั้นหนึ่งตัดสินใจครับที่จะไปหยิบกริดเงินที่พกไว้จากทางด้านหลังและตัวเขาเองเนี่ยก็ได้ชักออกมาจังหวะที่กำลังชักออกมาเนี่ยปรากฏว่ามันเจอเหตุการณ์ประหลาดคือมันมีมือนึงครับมาจับไว้ที่ข้อมือของเขาแล้วทีนี้เนี่ยตัวเขาก็เลยตัดสินใจที่จะหมุนตัวแล้วก็หันกลับไปมองครับเขาบอกว่าภาพที่เห็นเนี่ยคือเป็นคุณลุงฮะใส่ชุดลายพรางครับเป็นเดิมจากเหตุการณ์แรกอะพอสบตากันลุงแกยิ้มให้แล้วก็พูดว่าไอ้หนูอย่าไปแทงมันนะครับเดี๋ยวมันตายบ้านเออแต่ว่าพอที่ลุงแกพูดจบเนี่ยสักพักนึงเนี่ยเหมือนกับได้ยินเหมือนเป็นเสียงเด็กๆกำลังวิ่งมาแล้วไอ้ตัวนั้นน่ะมันก็กำลังไล่อยู่สถานการณ์แบบนั้นน่ะหนึ่งด้วยความที่ตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกว่าต้องการจะปกป้องเด็กๆมากกว่าห่วงชีวิตตัวเองก็เลยอ่ะโอเครีบหันกลับไปแล้วสักพักนึงเขาก็ชักออกมาพอชักกลิ่นออกมาเสร็จแล้วทีนี้ปรากฏว่าน้องๆเนี่ยกระตือรือร้นกันมากกว่าที่คิดครับคือวิ่งกันมาจนจะถึงสะพานปูนแล้วทีนี้ด้วยความที่อ่ะเฮ้ยเด็กมันรีบมาเร็วขนาดนี้เราก็เลยเปลี่ยนใช้ไปหยิบกุญแจมอเตอร์ไซค์จังหวะที่หยิบกุญแจมอเตอร์ไซค์แล้วกำลังหันไปตรงรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เขาเห็นอันนี้เขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเขาเห็นมอเตอร์ไซค์ฮะเก่าๆคันหนึ่งที่เขาพอจำได้ว่าน่าจะเป็นของคุณลุงฮะที่ใส่ชุดลายพรางมาจอดเทียบข้างอยู่ครับซึ่งพอเห็นแล้วทีนี้เขาก็เหมือนแบบแต่ว่าด้วยความที่จังหวะในการหนีเนี่ยมันเร่งรีบมากครับเขาก็เลยรีบวิ่งไปแล้วก็ไปไขกุญแจสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์หลังจากนั้นเด็กๆขึ้นมาก็รีบบิดออกมาเลยระหว่างทางที่บิดออกมาเนี่ยด้วยความที่ถนนอย่างที่ผมอธิบายไปคือมันทั้งแคบแล้วก็มีถนนพื้นที่มันค่อนข้างที่จะอุปสรรคลำบากมันก็เลยทำให้ในช่วงจังหวะที่เขาบิดอยู่เนี่ยมันเกิดมีช่วงนึงที่มอเตอร์ไซค์ไปเจอหล่มแล้วก็ล้มไปหลังจากที่ล้มไปปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวกริดนะฮะที่เขาพกมาด้วยมันก็กระเด็นออกไปหลังจากที่กระเด็นออกไปแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจที่จะไปเก็บนะฮะแต่เขาเลือกที่ตัดสินใจที่จะรีบยกมอเตอร์ไซค์แล้วก็รีบขับหนีออกมาในระหว่างที่กำลังขับหนีอยู่เนี่ยปรากฏว่าไอ้ตัวนั้นนะฮะมองจากกระจกมองหลังเนี่ยมันกำลังไล่มาอยู่ซึ่งจังหวะที่มันไล่มาเรื่อยๆเนี่ยปรากฏว่ามันมีบางช่วงครับของเส้นทางเนี่ยหนึ่งเล่าว่าเขาได้ยินเป็นเสียงแบบกริ๊งกริ๊งกริ๊งซึ่งมันเป็นเสียงประหลาดนะที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะดังอยู่ในป่าได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เป็นการที่แบบมีการไล่ล่ากันไปเรื่อยๆเนี่ยครับเวลาเนี่ยมันผ่านไปนานมากๆสำหรับเขาแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยมันผ่านมาน่าจะเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วซึ่งทำไมมันนานจังเลยวะจากการตอนที่เข้ามาเนี่ยประมาณ2กิโลเมตรใช่ไหมมันใช้เวลาประมาณ10กว่านาทีเองแต่ตอนขากลับเนี่ยทำไมมันถึงนานขนาดนี้ในจังหวะนั้นครับเขารู้สึกว่าสถานการณ์แบบนี้มันไม่ดีแล้วเขาถึงจะไม่ได้มีความเชื่อความศรัทธานะครับในเรื่องของศาลหรืออะไรแต่ในตอนนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาต้องการเหมือนให้มีการช่วยเหลืออะไรบางอย่างแล้วเขาเป็นห่วงเด็กๆด้วยก็เลยนึกไปถึงศาลเจ้าพ่อเสือหลังจากนั้นเขาก็มีจิตเลยนึกไปในใจว่าถ้าช่วยผมออกไปได้เนี่ยจะมีสิ่งแรกเปลี่ยนให้หลังจากนั้นไม่นานครับที่เขาได้มีการระลึกจิตไปเนี่ยการเดินทางของเขาเนี่ยปรากฏว่ามันก็ง่ายขึ้นเฉยเลยครับแล้วก็ใช้เวลาไม่นานก็ไปถึงตรงศาลเจ้าพ่อเสือหลังจากที่ไปถึงแล้วเนี่ยเขาก็มีการจอดรถมอเตอร์ไซค์แต่ว่าเหมือนกับน้องเจมส์เนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาบอกว่าพี่ตอนนี้ผมไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วนะหลังจากนั้นทีนี้เขาก็เลยสบายใจครับก็เลยเลือกที่จะหยิบตัวเหรียญพุทธปี2517เนี่ยไปวางไว้แล้วพอเสือเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนตามคำสัตย์ของเขาที่มีในใจหลังจากที่เขาได้ทำการตรงนั้นไปเสร็จแล้วเนี่ยก็เดินทางต่อครับก็เป็นการเดินทางที่ออกไปไม่ได้ลำบากอะไรเลยมันเป็นการเดินทางที่สักง่ายๆมากนะครับเป็นช่วงขามาพอออกไปถึงตรงเส้นทางที่มันเป็นจุดแยกแล้วเขาก็ขับต่ออีกหน่อยนึงซึ่งมันก็ใกล้ๆกับจุดที่เป็นศูนย์นะฮะอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาก็ไปจอดมอเตอร์ไซค์ตรงนั้นแล้วคนทุกคนเนี่ยก็ลงไปแยกย้ายไปยืนกันแต่ละจุดไม่นานฮะ
ทางน้องเจมเนี่ยอยู่ๆก็มีอาการเปลี่ยนไปน้องเขาเนี่ยเข่าทรุดลงไปครับแล้วสักพักเขาก็ร้องไห้ออกมาเขาบอกว่าพี่ผมขอโทษผมไม่คิดว่าพวกพี่จะต้องไปเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้กันครับแล้วทีนี้หนึ่งด้วยความสงสัยก็เลยเดินเข้าไปถามเขาบอกว่าเฮ้ยเองเป็นไรอ่ะน้องเจมก็เลยบอกว่าคือผมอ่ะได้ยินมาจากพ่อบอกว่าไอ้ตรงนั้นน่ะมันเคยมีคนตายด้วยความที่น้องเจมบอกว่าไอ้ตรงนั้นน่ะมันเคยมีคนตายหรือมีเหตุการณ์อะไรมาก่อนซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาเจอมันเป็นวิญญาณหรือเป็นอะไรกันแน่แต่ลักษณะรูปร่างมันดูน่ากลัวมากๆครับหลังจากที่คุยกันเสร็จตรงนั้นปุ๊บเนี่ยก็มีพี่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งเขาเดินมาแล้วก็เข้ามาคุยเขาก็มาถามบอกเฮ้ยน้องดึกป่านนี้แล้วไม่กลับกันอีกอ่ะมาอยู่อะไรแถวนี้เนี่ยทางก็เลยเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้พี่เจ้าหน้าที่ฟังพี่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าโอ้ยน้องไม่รู้เหรอเนี่ยตอนนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนป่าเนี่ยเป็นช่วงป่าปิดเองอ่ะโหเข้าไปได้ไงเนี่ยอะไรเงี้ยทางหนึ่งก็บอกโหเหนือพี่ผมไม่รู้มาก่อนเลยเนี่ยพวกผมก็เกือบไม่รอดกันมาเหมือนกันดีที่ออกมาได้อ่ะหลังจากนั้นครับในส่วนของตัวเหตุการณ์ที่สองเนี่ยมันก็จะมีประมาณนี้ครับตรงนี้ก็ให้คุณวีสามารถสอบถามได้ว่ามีอะไรสงสัยในเหตุการณ์นี้คือผมสงสัยอย่างหนึ่งคือไอ้ตัวที่มันโผล่มาที่เขาบอกว่าเขาเห็นเป็นลักษณะเหมือนอสุรกายผีป่าพี่เชคิดว่าจากลักษณะแล้วอะคิดว่าเป็นลักษณะอสุรกายประเภทไหนเพราะว่าปกติเมื่อสักครู่นี้ที่ผมฟังอะพอเข้าป่าโอกาสถ้าเกิดจะเจอผีป่าในลักษณะที่เป็นเขาเรียกอะไรนะผีโพงผีลักษณะเหมือนอย่างที่ผมเคยเห็นคล้ายๆเหมือนข้างอะไรข้างป่าผีข้างใช่ไหมไอตัวเนี้ยใกล้เคียงกับอะไรฮะไอตัวนี้ใช่ไหมคือตัวผมเองอะโดยพื้นฐานแล้วไม่ค่อยได้ไปเทียบหรือว่าเปรียบเทียบกับตัวผีที่อยู่ในประเทศเราตอนนั้นที่ผมไปหาข้อมูลมาจากลักษณะที่เขาอธิบายผมอะผมไปเจอรูปภาพครับในอินเทอร์เน็ตซึ่งตัวนี้มันไปคล้ายกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าวินดิโก้หรือว่าพวกสกินวอล์กเกอร์เนี่ยซึ่งไอวินดิโก้เนี่ยลักษณะมันจะเป็นความเชื่อครับของทวีปอเมริกาใต้แถวพวกชนเผ่าอินเดียแดงซึ่งลักษณะมันจะคล้ายอย่างนั้นเลยแล้วก็เหมือนทางผู้ผลิตนะครับเขาเคยสร้างเป็นตัวเกมขึ้นมาแล้วมันก็ลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นฮะวินดิโก้เหรอฮะพี่เชนใกล้เคียงไหมฮะอะไรประมาณนี้ครับผมใช่ใกล้เคียงเนาะใช่ไอตัวที่มีตาเลืองๆไงครับครับนะฮะเดี๋ยวพี่น้องทั้งหน้าไลฟ์ปกติเดี๋ยวรอผมสักครู่ผมเอาขึ้นให้อ่ะต่อเลยพี่นั่นแหละครับแล้วก็ในส่วนของอีกเรื่องนึงที่ผมถามเขาไปแล้วกันผมถามว่าเฮ้ยหนึ่งแล้วไอ้เสียงกริ้งกริ้งเนี่ยมันคืออะไรครับทีนี้ทางหนึ่งก็มีโอกาสได้ไปปรึกษากับผู้ใหญ่ทางบ้านของเขาเนี่ยผู้ใหญ่คนนั้นก็บอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นพืชชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเป็นว่านพญากริ่งกลางดงครับเอ้ยซึ่งการที่มันมีเสียงออกมาได้เนี่ยมันเกิดจากสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่คนนะฮะเป็นเหมือนแบบเป็นดวงจิตหรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่พอผ่านไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีการดับขึ้นมามันจะเป็นเหมือนลักษณะอย่างนั้นครับที่ทางเพื่อนผมให้ข้อมูลมาครับและส่วนกิจที่แบบกระเด็นหลุดออกไปจริงๆมันก็เหมือนเป็นกิจเงินที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากผู้ใหญ่ด้วยฮะผู้ใหญ่ที่บ้านเขาก็เสียดายเหมือนกันครับนี่ฮะเป็นตัวทางฝั่งซ้ายครับผมนะตัวที่อยู่บนหน้าผมเลยนะใช่ครับผมครับทีนี้เหตุการณ์ที่3เนี่ยเหมือนเสมือนว่าเข้าไปแล้วไปเจอตัวกลิ่งกลางดงใช่ไหมครับพี่เหตุการณ์ที่2อันนี้เหตุการณ์ที่2เหรอใช่ครับแล้วเหตุการณ์ที่3เป็นยังไงต่อครับพี่เชเหตุการณ์ที่3เนี่ยก็จะเกิดขึ้นในช่วงประมาณเดือน11ครับผมครับในตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าผ่านไปประมาณสักเดือนกว่าแล้วทางเพื่อนผมรู้สึกแบบคิดถึงคุณลุงเงี้ยเขาก็เลยแบบได้ขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็เตรียมอุปกรณ์ในการตกปลาเนี่ยเข้าไปในเส้นทางซ้ายเหมือนเดิมก็จุดเดิมเลยฮะที่เคยเจอคุณลุงปรากฏว่าไปในรอบนี้เนี่ยก็
ไม่ได้มีคุณลุงไม่ได้มีอะไรครับให้เห็นเขาก็ตกปลาไปเรื่อยๆใช่ไหมเวลาเนี่ยมันผ่านไปสักพักหนึ่งปรากฏว่าตัวเขาเองเนี่ยเหมือนได้ยินเสียงนะฮะมีเหมือนมีอะไรเคลื่อนไหวจากทางด้านหลังของตัวเขาสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็ใช้ตาของเขาเนี่ยค่อยๆมองเหล่ไปด้านหลังภาพที่เขาเห็นเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นรูปร่างของบ้องหลางหรือว่างูจงอางฮะใช่งูจงอางซึ่งแบบลักษณะเขามันจะเป็นตัวลำตัวยาวใหญ่แล้วมันจะเป็นบ้องๆแล้วลวดลายของเขาอะฮะพอเขาเห็นอย่างนั้นปุ๊บเขาก็โอ้โหอันนี้มันตัวคือมันเป็นงูแบบพันดุเลยของแถวนั้นน่ะครับแล้วลักษณะของมันเนี่ยอยู่ๆว่าพฤติกรรมตัวของมันชูลำตัวขึ้นมาแล้วก็ขู่สิแบบดังฟ่อใส่คือด้วยความที่ทางหนึ่งเนี่ยเขาบอกผมว่าพฤติกรรมของมันโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยมาทำร้ายหรือมาก้าวร้าวอะไรกับคนนะครับมันจะเหมือนแค่ปกป้องตัวของมันเองเท่านั้นแต่ทำไมลักษณะของงูตัวนี้เนี่ยมันถึงได้ดูก้าวร้าวผิดปกติหนึ่งเองเนี่ยก็ตอนนั้นพยายามทำตัวนิ่งๆแล้วก็ทำใจแบบแข็งสู้เสืออย่างเงี้ยฮะคือตอนนั้นใจแข็งสู้งูเลยสักพักหนึ่งไอ้งูตัวนั้นก็ยังไม่หยุดครับเหมือนกำลังจะเตรียมพุ่งเข้ามาโจมตีปรากฏว่าจังหวะที่มันกำลังพุ่งเข้ามาโจมตีเนี่ยครับทางหนึ่งเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงฮะเป็นเสียงแหบๆแก่ๆมาอีกรอบหนึ่งพูดขึ้นมาว่าอย่าไปทำน้องบ่าวเขารักธรรมชาติเหมือนเรานะปล่อยเขาไปพอหลังจากเสียงนั้นสิ้นสุดลงปรากฏว่าอาการและพฤติกรรมของไอ้งูตัวนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปฮะครับอยู่ๆมันก็สงบลงแล้วก็เลื้อยฮะค่อยๆใช้ลำตัวเนี่ยเลื้อยมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผ่านตรงบริเวณขาซ้ายของทางหนึ่งไปและถ้ายังจำกันได้เนี่ยคือด้านหน้ามันก็จะเป็นแหล่งน้ำลำธารใช่ไหมเขาค่อยๆใช้ลำตัวของเขาเนี่ยฮะว่ายน้ำไปเรื่อยๆแล้วก็ไปขึ้นไปบนฝั่งไปนอนขดตัวอยู่ใต้สากไม้ครับเออซึ่งทีนี้เนี่ยทางหนึ่งพอเขาเห็นแบบนั้นก็เหมือนแบบเขาก็สรุปแบบเร็วๆไงฮะเขาก็คิดว่างูตัวนั้นน่ะอาจจะเป็นเหมือนถ้าไม่ใช่งูเจ้าที่ก็อาจจะเป็นบริวารของเจ้าที่แถวนั้นที่อยู่ตรงนั้นครับพอทีนี้เขารู้สึกเฮ้ยเหตุการณ์มันดูไม่โอเคแล้วเขาก็เลยได้เก็บอุปกรณ์อะไรต่างๆแล้วก็ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์สตาร์ทรถแล้วก็ขับรถออกไปแต่ก็ไม่รู้เขาคิดยังไงไอ้ตอนขากลับเนี่ยเขาเดินไปขับเพื่อที่จะผ่านไอ้ตัวเส้นทางตรงสานไม้จังหวะที่ขับผ่านเนี่ยงูเขาก็ค่อยๆแบบชูคอขึ้นมาแล้วก็มองแต่ก็ไม่ได้ทำร้ายนะครับก็ผ่านไปได้ในจังหวะที่กำลังผ่านไปเนี่ยปรากฏว่ามีเสียงดังขึ้นอีกครั้งครับครับก็ดังว่าน้องบ่าวเดินทางปลอดภัยนะทีนี้ทางหนึ่งเขาแบบตกใจเขาก็เลยแบบพูดขึ้นมาในใจว่าขอบคุณนะลุงที่ช่วยอีกครั้งครับและเหตุการณ์ที่สามมันก็จะหมดที่เท่านี้แหละครับทั้งหมด3เหตุการณ์นี่คือ3เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับลุงลายพรางตอนที่ไปตกปลาแล้วลุงก็เข้ามาทักทายนะฮะแล้วก็รามมาเรื่อยๆจนเจอเหตุการณ์ที่แบบเหมือนเจอผีจะเรียกว่าผีป่าชนิดนึงละกันเนาะผมก็ไม่กล้าเรียกว่าอะไรนะวินดีโก้ไปซะเต็ม 100% น่ะนะเพราะว่า1คือแค่อาจจะมีลักษณะคล้ายๆแล้วกันเพราะว่าในช่วงน่าจะสัก2วีค3วีคก่อนเนี่ยเราก็มีโอกาสคุยเรื่องวินดิโก้กันในรายการด้วยแต่ทีเนี้ยด้วยวินดิโก้เนี่ยอุปนิสัยส่วนตัวคือจะค่อนข้างกระหายเลือดมากเนาะจะเป็นลักษณะของผีป่าลักษณะหนึ่งที่ค่อนข้างจะติดเป็นแบบนักล่าเลยอ่ะนะฮะแต่อันเนี้ยคือลักษณะเหมือนปรากฏตัวให้เห็นแต่ก็ไม่ได้เข้ามาจู่โจมอะไรถูกไหมพี่คือมันเตรียมจะจู่โจมแต่เหมือนว่าไอ้พวกนั้นน่ะหนีออกมาทันเออนะฮะเพราะจริงๆแล้วถ้าเป็นวินดิโก้เนี่ยคือมันโอ้โหมันไล่นะมันไล่มันเอานะคือแล้วกิ่งกลางดงเนี่ยที่พูดถึงในเหตุการณ์ที่2เนี่ยพี่คืออยู่ๆมันโผล่มาจากไหนมันมายังไงนะพี่มันน่าจะเป็นอยู่ในป่านั้นอยู่แล้วครับเพราะว่ามันไม่ได้ดังมาตลอดทางนะมันดังแค่บางช่วงของตัวเส้นทางที่เขากำลังขับหนีออกมาครับคือมันดังขึ้นมาในช่วงครับพอเขาได้ทำเสียงให้เราฟังไหมว่าเสียงมันมาลักษณะแบบไหนเผื่อเป็นแบบใกล้เคียงกันนะพี่เชที่เขาเล่าก็คือกริ้งกริ้งกริ้ง
ครับประมาณนี้ฮะที่เขาเล่าให้ฟังก็เหมือนไอ้กลิ่งที่เรากดตามตามจักรยานแม่บ้านถูกไหมกลิ่งกลิ่งกลิ่งครับใช่ใช่ครับครับนะฮะก็สุดท้ายก็คุณลุงคนเดิมนะฮะที่เป็นผมเรียกว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางแล้วกันเนาะดูลักษณะเป็นเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ใจดีอ่ะลุงใจดีนะลุงไม่ได้มาในลักษณะที่แบบมึงมาลุกล้ำที่กูมึงมาทำผิดตาหรืออะไรแต่ลักษณะเหมือนมาดูแลมาคอยบอกพวกบริวารทั้งหลายว่าเอ้ยเขามาดีอย่าไปทำร้ายเขาเขารักธรรมชาติเหมือนเรานี่แหละนะฮะเหตุการณ์ที่สามเนี่ยเอาจริงๆเป็นผมโกยปรับแลบด้วยนะเอาจริงๆตัวผมเองเนี่ยมีโอกาสเลี้ยงงูนะแต่ถ้าเกิดว่าเจอไอ้บ้องเงี้ยแล้วชูคอใส่อย่างนี้แล้วแฝ่ใส่นะผมวิ่งนะเอาจริงใครบอกว่าเจองูให้ยืนถ้าเจออย่างนี้ก็ไม่อยู่เหมือนกันนะผมพูดตรงๆพี่เจจะยืนให้เขาขู่ไปแล้วผมถามเลยเป็นใครก็วิ่งไม่เก็บไว้หรอกนะฮะนี่ก็เป็น3เหตุการณ์จากเรื่องลุงลายพรางนะฮะจากพี่เชเดอะโกสต์นั่นเองใครนะที่ไม่รู้จักค่าหน้าค่าตาพี่เชนะทั้งช่องทางหลักอาจจะไม่ได้เห็นหน้านะก็มาดูได้ทาง TikTok นะพี่เชก็รูปหล่อการอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ไปออกรายการสถานีผีดุเล่าเรื่องอะไรไว้นะพี่อะไรเกี่ยวกับป่านะชื่อเรื่องเดรัจฉานพงไพเดรัจฉานพงไพนะฮะตอนนี้พี่เชทำอะไรอยู่บ้างนอกเหนือจากที่ทำ TikTok Channel ตัวเองฮะอ๋อก็ตอนนี้ก็จะมีทางช่องทางหลักครับก็จะเป็นชื่อช่องว่าเสี่ยวสันหลังเหมือนกันครับแล้วก็ถ้าใน TikTok เราก็จะมีการสตรีมสดประมาณช่วงสัก5ทุ่มจนไปถึงตีหนึ่งหรือถ้าเอสมีอะไรเงี้ยอย่างที่ทางพี่วีแวะมาเนี่ยก็อาจจะยาวๆกันไปครับผมก็อันนั้นเป็นโอกาสพิเศษฮะครับก็ฝากติดตามด้วยนะฮะเซิร์ชคำว่าเสี่ยวสันหลังนะฮะใน Google แล้วกันเจอแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางหลักหรือช่องทาง TikTok นะฮะก็เจอทั้งคู่ฝากไปติดตามรับชมรับฟังคอนเทนต์ต่างๆด้วยก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story